สวัสดีครับผมสุวัสดิ์คือเพชรนะครับวันนี้มีเอฟเฟกต์นะครับประเภทโอเวอร์ไดท์ดิสทอร์ชันนะครับมาพรีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงกันคร่าวๆนะครับวันนี้ผมอยู่กับเอฟเฟกต์จากค่ายเวฮิลนะครับรุ่นคาเมลโตนะครับตัวนี้จะเป็นทั้งโอเวอร์ไดท์แล้วก็ดิสทอร์ชันนะครับมี2โหมดนะครับเราสามารถเลือกใช้แต่ละโหมดได้นะครับโดยการสลับชานอลนะครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยก็เป็นดิสทอร์ชันนะครับก็จะมีปุ่มปรับฝั่งที่ชั้นก็มีวอลลุ่มนะครับไดโอไดแล้วก็ไฮคัทนะครับตัดย่านเสียงแหลมนะครับมาฝั่งโอไดก็จะมี2โหมดนะครับโหมดข้างบนนะครับแล้วก็โหมดวินข้างล่างก็จะเป็นเขียนว่าข้างบนอิชโนนะครับข้างล่างคลาสสิกนะครับก็จะเสียงต่างกันนะครับแล้วก็จะมีครับย่านโลนะครับที่100เฮิร์ตซ์นะครับสามารถปรับบวกหรือลบได้นะครับตรงกลางนี่ก็จะมีเวลาหมุนเนี่ยฟีลลิ่งจะเหมือนตกล่องนิดนึงก็คือให้ความรู้สึกว่าอยู่ตรงกลางแล้วนะครับจะรู้สึกเหนื่อยๆตรงนี้นิดนึงกลางแหลมนะครับที่500 500K มั้ย 500K นะครับสามารถสโคปได้นะครับบวกหรือลบก็จะมีวอลลุ่มนะครับแล้วก็ไดท์นะครับปรับเลือกกันได้อันนี้สวิตช์ตรงกลางเนี่ยจะเป็นการผสมนะครับถ้าเลือกวางข้างล่างเนี่ยเวลาเราสลับสวิตช์เนี่ยก็จะเป็นเลือกใช้ระหว่างโอเวอร์ไดกับดิสทอร์ชันนะครับถ้าปรับหมดมาข้างบนจะเป็นใช้2ก้อนพร้อมกันหมายความว่าเราจะเอาโอเวอร์ไดเนี่ยบูสต์ตัวดิสทอร์ชันอีกทีนึงนะครับมาลองฟังทีละโหมดเริ่มที่โอเวอร์ไดก่อนนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีกีตาร์นะครับเทเลคัสเตอร์นะครับสยามพัตตันนะครับตัวแอมป์นะครับดูแลนปรับ channel clean นะครับแล้วก็ตั้ง EQ ที่แฟตหมดนะครับตั้งไว้ที่ตรงกลางหมดเลยนะครับไว้ที่เบอร์5นะครับมาฟังเสียงคลีนก่อนผมใช้ pick up position ผสมหน้ากับหลังนะครับมาลองเปิดโอเวอร์ไรท์นะครับสังเกตว่าถ้าปิดไดท์หมดเนี่ยเราสามารถใช้ channel overdrive เนี่ยเป็น clean boost ก็ได้นะครับเอาไว้ boost effect ก้อนอื่นหรือว่าเอาไว้ boost ตัว distortion ที่เราจะเปลี่ยนโหมดก็ได้นะครับเมื่อกี้อยู่ในโหมดคลาสสิกนะครับเดี๋ยวผมลองขยับมาโหมดข้างบนบ้างนะครับลองฟังเสียงกันเลยเริ่มจากเปิดไดท์น้อยๆก่อนดีกว่าI'm
เดี๋ยวเราลองมาปรับย่านรูนะครับกับย่านเสียงกลางดูบ้างนะครับในโหมดของ Overdrive พอประมาณนะครับมาลองย้ายมาโหมดภาค Distortion บ้างนะครับเนี่ยผมลองปรับให้ดูนะครับเป็นสวิตช์สีแดงนะครับว่าเปิดใช้ Distortion อย่างเดียวนะครับมาลองปรับปุ่มไฮคัทกันบ้างนะครับถ้าหมุนมาด้านซ้ายหมดนี่ก็คือคัทเสียงย่านแหลมออกไปหมดเลยนะครับเราค่อยๆหมุนไปทีละนิดอย่างนั้นเนื้อเสียงก็จะประมาณนี้นะครับมากต่อไปลองมาโหมดที่ใช้2ตอนนี้บูทกันดูนะครับก็โดยที่ปรับสวิตช์ขึ้นมาด้านบนนะครับสังเกตว่าไฟทั้งเขียวแล้วก็แดงติดพร้อมกันละนะครับผมจะลองเอาตัวว่าได้ฝั่งซ้ายนะครับเป็นทีมบูทนะครับตั้งเป็นทีมบูทไว้ประมาณนี้ลองฟังเสียงกันดูครับThank you.
ตัวนี้เอาตัว Override Boot Detection นะครับลองเป็น Detection เปล่าบูทกัน2ตัวเสียงก็จะประมาณนี้นะครับหลักการใช้งานก็ไม่มีไม่ยากนะครับง่ายๆนะครับก็โดยรวมนะครับสามารถปรับเสียงเจ้า2โหมดเนี่ยเข้าด้วยกันก็เราสามารถเขียนเสียงใหม่ได้ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับน่าจะตอบโจทย์การเล่นที่หลากหลายสไตล์นะครับได้ดีมากๆนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับสนใจสำหรับคนที่ต้องการรู้ได้ที่มีเสียงที่เล่นของเสียงค่อนข้างจะกว้างนะครับเล่นได้หลายแนวครับตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับวันนี้ผมสุวัสดิ์เกื้อเพชรนะครับก็มาพรีวิวเสียงให้เพื่อนๆได้ชมกันคร่าวๆนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ